วันนี้นะคะเราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะประจำเดือนมิถุนายน2562นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยค่ะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะไพ่ราชินีไม้กลับหัวนะคะอัศวินไม้ค่ะ5ดาบ9เหรียญนะคะไพ่ The Tower ไพ่ Wheel of Fortune นะคะหรือกงล้อแห่งโชคชะตานะคะ8ดาบกลับหัวค่ะมหาดเล็กดาบกลับหัวนะคะอัศวินดาบไพ่เดอะฟูลนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะดูลักษณะไพ่ที่ออกมาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีคนนําในเรื่องของปัญหาหรือความวุ่นวายมาให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยในเรื่องของความคิดนะคะจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะคะแล้วทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้จะต้องระมัดระวังนะคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการทำธุรกิจนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ฉะนั้นนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ต้องมีความรอบคอบนะคะแล้วก็พยายามควบคุมเรื่องของความคิดนะคะอย่าเอาในเรื่องของความคิดของตัวเองไปควบคุมชีวิตคนอื่นไม่งั้นจะยิ่งสร้างปัญหานะคะอัศวินไม้นะคะแล้วก็อัศวินเหรียญนะคะคือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจด้วยไพ่อัศวินมาประกบติดกันนะคะก็ยิ่งหมายความว่าคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะสถานการณ์นะคะหรือสภาวะแวดล้อมนะคะมันก็ยังส่งผลในเรื่องของการงานอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยรวมถึงอาจจะมีคนนำข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือการงานมาให้เป็นเวลาที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายที่ทำงานนะคะหรือถ้าไม่มีการโยกย้ายนะคะก็จะมีเรื่องของการเดินทางแน่นอนรวมถึงข่าวทางไกลนะคะก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยแต่ปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะไพ่ดาบก็ปรากฏขึ้นนะคะคือ5ดาบกับ9ดาบเลยนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาซึ่งมีความเครียดนะคะมากๆรวมถึงสิ่งที่คาดคิดหรือคาดหวังเอาไว้มันก็ยังไม่สำเร็จนะมันเหมือนมีอุปสรรคบางอย่างนะคะมาทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภรู้สึกว่ามีความท้อแท้ใจนะมีเรื่องของความเครียดหรือความกังวลใจมากๆด้วยอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของลมลดทิฐิลงลดความดื้อรั้นลงพยายามให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละนะคะจะทำให้ชีวิตมีเรื่องของโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วย9เหรียญนะคะกับไพ่จักรพรรดินีเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะเป็นไพ่ของผู้หญิงไฮโซนะคะฉะนั้นนะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะธุรกิจการงานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่หน้าที่จะมีเรื่องของความมั่นคงนะหรือมีเรื่องการปรับเปลี่ยนที่ดีอยู่แหละนะคะหรือนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภอาจจะมีคุณผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวพันนะกับเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้ซึ่งก็จะเข้ามาส่งเสริมนะคะหรือว่าเข้ามาช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ดีเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะคะคือค่อนข้างมีหน้าที่การงานค่อนข้างดีมีชื่อเสียงมีบารมีนะคะตำแหน่งนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็จะมีผู้หญิงเข้ามาผูกพันถึง2คนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะเป็นลักษณะผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะสำหรับคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภนะคะก็บ่งบอกถึงหน้าที่การงานนะคะที่จะปรับเปลี่ยนมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเลยนะแล้วมันน่าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีแหละนะคะไพ่ The Tower นะคะแล้วก็6เหรียญนะคะมองไพ่ The Tower เหมือนมีปัญหานะคะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีการทะเลาะกันทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะอาจจะทะเลาะกับผู้ร่วมงานก็ได้ทะเลาะกับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของบริวารนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นและมันส่งผลให้มีเรื่องของการแบ่งเงินกันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปัญหาโดยเฉพาะในบริวารนะคะอาจจะนำปัญหามาให้นะคะรวมถึงความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะกับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะไพ่กงล้อแห่งโชคชะตากลับหัวนะคะแล้วก็ไพ่จักรพรรดินะคะคือไพ่กงล้อเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่พอกลับหัวแล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยดีนะคะมันมีความล่าช้ามีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีการทะเลาะกันมีความแตกแยกกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยฉะนั้นกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่จะเตือนนะคะว่าต้องมีกำลังใจมากๆนะคะกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยอุปสรรคนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภฉะนั้นนะคะไอ
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนนะคะคือสิ่งที่คาดคิดมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้แต่อย่าหยุดพยายามต้องพยายามต่อไปต้องสู้ต่อไปแล้วก็สร้างกําลังใจให้มากๆจะมีข่าวดีแน่นอนนะคะอาจจะมีปัญหานะเกี่ยวเรื่องของการนัดนะคะหรือว่าสัญญาบางอย่างมันคลาดเคลื่อนหรือการนัดคลาดเคลื่อนกันนะคะคือมันความล่าช้าแหละมันอุปสรรคนะคะแล้วไพ่กงล้อนะคะหมุนไปทางไพ่จักรพรรดินะคะก็อาจจะอย่างที่บอกนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคมากอยู่นะแล้วคนที่เกิดราศีพฤษภก็ต้องอดทนนะคะแล้วก็มีเรื่องของความพยายามมากๆต่อไปนะคะจะมีความสำเร็จแน่นอนมีความกังวลใจนะหรือมีเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะจะต้องระมัดระวังเลยนะคะความสัมพันธ์รักอาจจะอึดอัดนะหรือมีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นรู้สึกเหนื่อยนะกับภาระนะคะหรือครอบครัวนะคะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีความระแวงสงสัยนะมีเรื่องของความทุกข์หรือความกังวลใจค่อนข้างมากแต่ไพ่แปดดาบกลับหัวนะความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะคะจะเริ่มมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เริ่มมีเรื่องของความสุขนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภแน่นอนนะคะมหาเล็กดาบนะคะปัญหาอะไรก็ตามจะต้องพูดคุยกันต้องมีเรื่องของการเคลียร์ปัญหากันนะคะจะทำให้เรื่องของปัญหาหรือว่าในเรื่องของความไม่พอใจบางอย่างนะมันได้รับการสาสางฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภอาจจะมีปัญหากับบริวารหรือบริวารอาจจะนำในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้จะต้องพูดคุยกันให้มากๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีเหตุผลให้เยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ยังมีเรื่องของปัญหาหรือมีคนนะคะเข้ามาขัดขวางแหละทำให้สัญญานะหรือการทำธุรกิจของคนที่เกิดราศีพฤษภค่อนข้างนะคะมีอุปสรรคแหละหรือไม่ราบรื่นเกิดขึ้นด้วยนะคะถึงจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือแต่คนที่เกิดราศีพฤษภก็ต้องมีความอดทนให้มากๆด้วยนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะเป็นเดือนที่ยังจะต้องทุ่มเทอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับนะคะในเรื่องของการทำงานหรือความคิดนะคะให้มีเรื่องของทัศนคติที่ดีนะคะคือปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะปรับให้เข้ากับคนรอบข้างนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะมีไพ่อัศวินถึง3อัศวินเลยนะคะอัศวินไม้นะคะคนเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเดินทางความคิดไอเดียนะคะความกระตือรือร้นน่ะนะคะหรือความทะเยอทะยานเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างมากอัศวินเหลียนะคะคือคนที่มีความสุขุมคือคนที่มีความนิ่งอ่ะนะคะไม่ชอบการเดินทางนะแต่ว่าเขามีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจนะคะมีไหวพริบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองค่อนข้างมากแล้วก็มีอัศวินดาบหมายความว่าสู้ทุกรูปแบบนะคะพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วจะทำให้ชีวิตมีความสำเร็จนะคะในเดือนมิถุนายนนี้อัศวินนะคะก็มาอยู่ในไพ่ถึง3อัศวินเลยฉะนั้นมันก็เด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของกำลังใจที่ยังสู้เต็มที่เด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะเด่นในเรื่องของการเจรจาแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะคะไพ่บทสรุปนะคะคือไพ่ The Fool นะคือการเดินทางนะคะหรือการเริ่มต้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่มองไพ่เสริมนะคือ5ไม้กลับหัวนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องพักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะพยายามที่จะทำให้มีเรื่องของแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะคะเพราะในเรื่องของการงานก็ดูเหมือนปัญหามันก็ยังยืดเยื้ออยู่นะคะมันก็ยังไม่ลงตัวฉะนั้นนะคนที่เกิดราศีพฤษภอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้หรือการเดินทางเพื่อที่จะหาประสบการณ์มาทำให้มีการวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าดูแล้วนะไพ่โดยรวมเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนเนี่ยนะคะบุคคลมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภมากอยู่นะคะฉะนั้นนะคะในตำแหน่งก่อนเดือนมิถุนายนนี้นะคือ9เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์อาจจะมีปัญหาหรือการทะเลาะกันกับผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการทำธุรกิจหรือการงานก็ได้นะคะคือมีการทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วมีเรื่องของการแบ่งเงินกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมันก็มีความวุ่นวายแหละนะคะกับคนที่เกิดราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานด้วยหรือว่าถ้ามองในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานใหม่หรือว่าปรับอย่างกระทันหัน
นะคะแต่มองทาวเวอร์มันก็ไม่น่าที่จะมีเรื่องของความราบรื่นแหละมันก็ยังมีอุปสรรคนะคะแสดงว่าก่อนหน้าเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็มีความวุ่นวายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะก็มีราชินีไม้กลับหัวนะคะการงานมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะคะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะรวมถึงข่าวทางไกลหรืออาจจะมีคนมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้เป็นเดือนที่อาจจะต้องพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหากันนะคะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของอุปสรรคหรือคนเนี่ยนะคะเข้ามาขัดขวางนะคะทำให้สัญญาบางอย่างก็ไม่ค่อยราบรื่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยฉะนั้นช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนการงานมันเลยติดขัดขัดนะคะการงานมันเลยเหมือนกับว่ายังไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะคะแล้วพอเข้าสู่ปลายเดือนนะก็ยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอีกนะคะกับผู้ใหญ่นะคะมีการทะเลาะกันนะคะหรือมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นมากๆนะคะการผิดนัดบ้างนะก็มีนะคะหรือว่าข่าวดีบางอย่างนะหรือสิ่งที่มุ่งหวังไว้ก็คาดเคลื่อนอีกไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะในเรื่องของการงานหรือการเปลี่ยนแปลงนะเหมือนจะมีโชคแต่ก็กลายเป็นว่ามีอุปสรรคเข้ามานะคะทำให้ต้องชะลอหรือล่าช้าออกไปสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะซึ่งเหมือนกับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภแน่นอนแต่อุปสรรคก็ยังมากอยู่แต่ขอให้อดทนละกันเพราะว่าคิดว่าไพ่จักรพรรดิเกิดขึ้นพอปัญหาหมดไปแล้วนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภแน่นอนฉะนั้นในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่พูดมาอาจจะมีปัญหาติดๆขัดๆจนคนที่เกิดราศีพฤษภคิดว่าต้องพักสมองในเรื่องของการทำงานแล้วนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เขาอาจจะต้องพักผ่อนหรือว่าเป็นเดือนที่เขาจะต้องทำในเรื่องของความคิดให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะหาความสบายใจแล้วค่อยกลับมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานใหม่อีกครั้งเนี่ยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมี5เหรียญอยู่แล้วนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภคือมีปัญหาการเงินหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เตรียมการไว้นะคะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบให้มากๆนะคะแล้วยังมี The Tower อีกนะคือการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะในตำแหน่งของบริวารนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ The Fool นะซึ่งบ่งบอกเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภถึงว่าจะมีเรื่องของหน้าที่หรือว่าในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีหรือว่าผู้หญิงอะนะคะอาจจะเข้ามาทำให้ในเรื่องของการเงินดีสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภคือเข้ามาสนับสนุนนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ยังมีมากเป็นช่วงที่จะต้องหมุนในเรื่องของการเงินอยู่ฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากๆนะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็เหมือนยังไม่มีโชคในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์มันยังไม่แน่ชัดน่ะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะสบายๆนะชิลๆนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ยึดติดอะไรมีคนเข้ามาไหมมีนะคะมีคนเข้ามาคุยนะสำหรับคนโสดแต่ความสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้ยึดติดนะเพราะมีไพ่ The Fool นะไพ่ The Fool สำหรับคนโสดคือความสัมพันธ์มันสบายๆเรื่อยๆไม่มีข้อผูกมัดนะคะคือความสัมพันธ์ไม่ได้ยึดติดอะไรนะฉะนั้นในคนโสดก็คิดว่านะคะก็เป็นเดือนที่ความรักก็ยังไม่แน่ชัดนะคะสามีภรรยาหรือคนรักจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์รักโดยด่วนเพราะมีโอกาสที่จะมีปัญหานะคะหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สุขภาพนะคะต้องระมัดระวังโรคเครียดนะคะแล้วก็ระบบภายในนะตับไตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการปวดศีรษะนะคะอย่างรุนแรงนะคะโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการวิ่งนะหรือเรื่องกีฬานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวการวิ่งมาราธอนหรือการใช้ร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายจะต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกอาการเคล็ดนะคะหรือว่ามีเรื่องของอาการเจ็บกระดูกอย่างกระทันหันนี้นะคะต้องระมัดระวังรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะร่างกายก็พักผ่อนไม่เพียงพอจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะอยู่ดึงไพ่เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานออกมาแล้วนะคะเพื่อที่จะดูให้แน่ชัดว่าเอ๊ะทำไมในเรื่องของการงานถึงมีปัญหาได้นะคะไพ่เสริมนะคือไพ่ราชาดาบกลับหัวนะคะโหราชาดาบกลับหัวนี่มันเป็นตัวบุคคลเลยนะคือธุรกิจการงานของคนที่เกิดราศีพฤษภมันมีคนเข้ามาป่วนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคือราชาดาบนะเป็นลักษณะของคนที่มีความเก่งนะหรือมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
นะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้นะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างปัญหามากกว่าให้ผลประโยชน์คือบุคคลคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดราศีพฤษภโดยตรงนะคะคือเป็นลักษณะผู้ชายนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ได้หรือว่าเกี่ยวพันกับชีวิตเลยเป็นคนรักนะหรือเป็นคนเป็นผู้ร่วมงานผู้ร่วมหุ้นนะคะก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วนะคะคือช่วยเหลืองานกันดีนะแต่พอเข้าเดือนมิถุนายนนี้ไม่รู้โมโหอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเลยกลายเป็นไพ่กลับหัวเลยคือสร้างปัญหาเลยนะคะเพื่อให้คนที่เกิดราศีพฤษภรู้ว่าตัวเองมีอำนาจหรือตัวเองยังมีคุณค่าอยู่นะคะทำให้ปัญหาของคนที่เกิดราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างมีอุปสรรคนะคือคนคนนี้เข้ามาเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือนำความเดือดร้อนมาให้นะคะผู้ชายนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ขอให้อดทนแล้วกันคิดว่าการงานจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีในเดือนหน้านะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่เสริมนะคะเป็นไพ่ justice นะคะหรือไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะคือการเงินนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะคือเข้านะคะเข้ามือเข้าอีกมือนึงออกอีกมือนึงนะคือเข้ามาเร็วก็ออกเร็วนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็เป็นคนใช้จ่ายมากจะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยละกันนะคะหรืออาจจะมองว่าไพ่แห่งความยุติธรรมนี้นะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้หรือมีผลประโยชน์บางอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าการเงินก็เหมือนกับมาไวไปไวนะคะมาเข้ากระเป๋าแป๊บนึงนะแล้วก็วิ่งออกจากกระเป๋าเลยอย่างนี้แหละนะคะฉะนั้นก็รอบคอบละกันนะคะวางแผนให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเห็นไหมคะ7ดาบคนโสดคือเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะในเรื่องของความรักคือความสัมพันธ์ก็คบไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนสำหรับคนโสดมีเรื่องของการสื่อสารกันพูดคุยกันคือมีสัมพันธ์รักมากกว่า1คนแน่นอนเข้ามาผัวพันนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยา7ดาบต้องรอบคอบเลยมันเป็นปัญหารักซ้อนนะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยพยายามพูดคุยกันให้มากๆนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องความสัมพันธ์ให้เยอะๆไพ่แห่งความตายนะคะในตำแหน่งไพ่สุขภาพต้องระมัดระวังหน่อยนะอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะอย่างกระทันหันคือหามเข้าโรงพยาบาลเลยอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะคะหรืออาการผ่าตัดนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกด้วยฉะนั้นนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะเมื่อไพ่แห่งความตายเป็นไพ่บทสรุปในปัญหาสุขภาพมันก็ตรงจุดนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะไม่อย่าประมาทละกันนะเพราะว่ามีไพ่ดูฟูนะคะมาอยู่เป็นใบสุดท้ายนะก็เป็นคนที่ชอบผจญภัยชอบเสี่ยงนะฉะนั้นคนที่ลักษณะแบบนี้จะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากๆด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์นะคะเดือนมิถุนายนนี้นะการงานก็ยังมีปัญหานะคะยังไม่ประสบความสำเร็จนะสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะคะก็ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของคนนะคะเข้ามาทำให้มีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปอีกฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆส่วนเรื่องของความรักนะคะคนรักก็เอาแต่ใจนะคะแล้วก็เรื่องของความรักก็ไม่มีความสุขเลยนะคะหรืออาจจะสัมพันธ์รักอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะหรือว่าอาจจะต้องแยกกันนะคะหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์เนี่ยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ก็ค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างมีเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานจะต้องลดในเรื่องของความคิดนะคะคือความคิดที่ชอบไปควบคุมชีวิตคนอื่นจะสร้างปัญหาให้กับทุกๆเรื่องนะคะต้องปรับใหม่นะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันจันทร์นะคะในเดือนมิถุนายนจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีแน่นอนขอให้อดทนละกันถึงแม้ว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีจะเกิดขึ้นมันจะมีอุปสรรคค่อนข้างมากนะคะมีเรื่องของความล่าช้านะอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะแต่ก็มีอุปสรรคเข้ามาแหละถูกขัดขวางนะกว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งก็จะต้องพยายามอดทนให้เยอะๆหน้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีแน่นอนรวมถึงธุรกิจการงานนะคะมันก็จะมีเรื่องของการผิดนัดบ้างนะคะการชะลอออกไปการเลื่อนออกไปนะคะหรือว่าการเจรจาทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่จะต้องพยายามที่จะสร้างกำลังใจให้มากๆนะคะชีวิตนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงมันยังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภ
มันยังไม่แน่นอนนะมันยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภวันจันทร์นะคะแต่คิดว่าเมื่อไพ่จักรพรรดิมาเสริมอ่ะมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะก็อย่าใจร้อนนะคะอาจจะเจอคนที่ไม่จริงจังนะคะแต่ว่านะคะในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รักนะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ยาวนานก็ได้หรือความสัมพันธ์รักที่ดีในอนาคตเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันอังคารนะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเครียดมากๆนะคะมีปัญหากับผู้ร่วมงานมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะมีเรื่องของการเงินที่เสียออกไปนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยความรักก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะมีอุปสรรคทุกอย่างเลยฉะนั้นทิฏฐิตัวเดียวเท่านั้นนะคะมาสร้างหายนะให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภวันอังคารต้องลดทิฏฐิแล้วก็ความดื้อรั้นลงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนที่เกิดวันอังคารต้องถ่อมตนให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็พยายามพูดคุยหรือเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆจะทำให้เรื่องของโอกาสดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันพุธนะคะคือมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าบีบรัดน่ะหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีความกลัวนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นรู้สึกเหนื่อยกับภาระรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของความมั่นคงอ่ะนะคะหรือว่าเหนื่อยในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายออกไปนะคะความสัมพันธ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะคะทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภวันพุธนะคะมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสมากขึ้นในชีวิตรักด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจแต่ก็ต้องระมัดระวังนะ8ดาบกลับหัวนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความหรือการค้ำประกันซึ่ง10ถ้วยอาจจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ดินก็ได้ฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหรือที่ดินหรือเรื่องของการค้ำประกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะถูกจับตามองนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้บ้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการงานนะคะของคนที่เกิดราศีพฤษภวันพฤหัสบดีมีคนอิจฉานะคะรู้สึกว่าจะหาจุดอ่อนนะในเรื่องของการทำงานอยู่นะคะอะไรมันก็เลยยังไม่ค่อยราบรื่นนะคะโดยเฉพาะบริวารเนี่ยนะคะอาจจะจับตามองอยู่แล้วก็ทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภเองก็เหมือนกับไม่มีความสำเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือสัญญาบางอย่างแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาช่วยอยู่นะคะจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะทำให้เรื่องของการพูดคุยหรือการเคลียร์ปัญหาบางอย่างนะคะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่มีความมุ่งมั่นนะคะเป็นเดือนที่ยังมีความขยันมีความอดทนนะคะมีเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานแน่นอนนะคะอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายที่ทำงานนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากคือชีพจรลงเช้านะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการออนไลน์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบละกันนะคะมันเป็นช่วงหมุนเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความสัมพันธ์รักก็ยังไม่ชัดเจนนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีเวลาให้กันหรือว่ายังใช้ชีวิตแยกกันอยู่นะคะฉะนั้นก็ขอให้พยายามปรับในเรื่องความสัมพันธ์รักละกันนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันเสาร์นะคะเดือนมิถุนายนนี้นะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีเรื่องการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะคะคือสร้างความสบายใจให้กับตัวเองก่อนเพราะรู้สึกว่าการงานมีปัญหาแล้วก็ยังแก้ไขไม่จบเลยนะคะหรือว่าการงานหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานมันยืดเยื้อแหละมันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอาจจะต้องยอมวางในเรื่องของงานไปก่อนเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวหรือหาความสบายใจแล้วค่อยกลับมาแก้ไขใหม่อีกครั้งนะคะคิดว่าน่าที่จะมีเรื่องของปัญหาที่น้อยลงสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภวันเสาร์ในเรื่องของการเงินก็ต้องรอบคอบเพราะว่ามันยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ยังไม่ใช่เลยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะขอให้คนที่เกิดราศีพฤษภโชคดีนะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะดูแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะคือมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ว่าเรื่องของปัญหาหรือคนที่เข้ามานะคะก็ยังมาสร้างอุปสรรคอยู่นะคะแต่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังคลิปนะคะแล้วก็มีเรื่องของสาระมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่ดีๆอย่างนี้ให้กันเสมอนะคะวันนี้ก็จะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ